เคยได้ยินปรากฏการ์ i w w i w w i w i ไหมคะอยากรู้ว่าที่มาของปรากฏการ์นี้คืออะไรและทำไมเราต้องทำความรู้จักกับปรากฏการ์นี้ในเวลานี้ด้วยจริงๆแล้วปรากฏการ์นี้ครับทุกคนจะต้องทำความเข้าใจครับแล้วก็มันก็อาจจะเป็นชื่อที่แปลกสักนิดนึงตั้งแต่เคยมีมาครับซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่ามันย่อมาจากอะไรจริงๆแล้วมันย่อมาจากลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้ คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังเคยได้ยินปรากฏการ IWWI W W I W I ไหมคะอยากรู้ว่าที่มาของปรากฏการณ์นี้คืออะไรและทําไมเราต้องทําความรู้จักกับปรากฏการ์นี้ในเวลานี้ด้วยวันนี้ห้องประชุมลงทุนแมนเชวนทั้งคุณม่อนและคุณหมายมาร่วมแชร์กันค่ะคุณม่อนคะปรากฏการ์แปลกๆตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรคะ จริงๆแล้วปรากฏการนี้ครับทุกคนจะต้องทําความเข้าใจครับแล้วก็มันก็อาจจะเป็นชื่อที่แปลกสักนิดนึงตั้งแต่เคยมีมาครับซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่ามันย่อมาจากอะไรจริง,รงๆแล้วมันย่อมาจาก I want what I want when I want ิตครับคือประมาณว่าฉันอยากได้อะไรเนี่ยฉันต้องการอะไรฉันก็อยากได้มีมันเลยเนี่ยตอนที่ฉันต้องการนี่แหละก็คือต้องการตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคุณมใช่ค่ะก็คือถ้าเราอยากซื้อ ของสิ่งนี้แล้วถ้าสมมติขั้นตอนมันง่ายกดสั่งได้เลยชำระเงินก็ง่ายส่งไวแล้วก็อยากซื้อกับเจ้านี้ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีเจ้าเจ้าเจ้าที่ทำได้เร็วแล้วดีกว่าเ,ออเราก็จะไปคือพูดง่ายๆใช่ไหมคุณม่อนว่าเวลาที่เราอะ เห็นอะไรก็ตามที่มันแบบเข้ามาในสมองเราและกระตุ้นความอยากเราอะร่ะคือคนส่วนใหญ่ถ้าในสมัยก่อนก็คือโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันไปซื้อที่ไหนมันจะดีกับเราไหมใช้เวลาคิดนิดนึงแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเราอะ่ะอยู่กับเรื่องเทคโนโลยี<ช>ทุกอย่างคือมันไม่ต้องรอห้ามรอเหมือนถูกสปอยเอ,อด้วยความเร็วมาตลอดใช่แล้วคือการรออาจจะทําให้เปลี่ยนใจได้เลยใช่ไหมคุณมายใช่ค่ะก็รู้สึกว่าอะไรเร็วกว่าเราก็ เลือกอันนั้นอืม,อมพฤติกรรมเหล่านี้มันมันสะท้อนให้ให้เรื่องของแบรนด์เนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะคุณม่อนจริงๆแล้วนักการตลาดนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมเนี้ยมันมันทำให้คนนะครับมีความพักดีในแบรนด์ต่ําหมายถึงถ้าใครทาทาระบบหรือว่าทําการตอบตอบสนองนะครับต่อความเร็วของผู้บริโภคได้ดีกว่านะเขาก็จะสวิตช์ไปสวิตช์ไปแบรนด์นั้นเลยครับก็คือจะแบบมีการเปลี่ยนแบรนด์ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ไม่ได้พักดีกับแบรนด์ไหนแบรนด์ใดเป็นประจำเลยนะครับก็คือแบบถ้าสมมติไม่ดีอ่ะหรือมาไม่ทันเวลาก็บายนะจ๊ะถูกไหมคุณมายใช่ค่ะนะเป็นบ่อยเป็นบ่อยเลยใช่ <laughs> <ไ>ปหเออหรือแม้กระทั่งแบบการซื้อของออนไลน์อ่ะสิ่งหนึ่งที่แบบเห็นชัดๆเลยเคยได้คุยกับผู้บริหารของแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซหลายเจ้าเขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีลักษณะนิสัยของการช้อปปิ้งออนไลน์แปลกอย่างหนึ่งคือก็เห็นอยู่ว่าราคาสินค้าเป็นยังไงรายละเอียดสินค้าเป็นยังไงแต่ขอให้ได้คุย ใช่ไหมขอให้ได้คุยกับคนขายนิดนึงคุณายเป็นไหมคะเนี่ยค่ะก็แบบทักไปถามเพื่อให้แน่ใจว่าเอยของอันนี้มันมันโอเคไหมตรงตรงปกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติเขาตอบเราแล้วตอบเร็วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากที่จะซื้อมากขึ้นเราเราเรารู้สึกว่ามันแบบเพิ่มความมั่นใจให้เราที่แบบจะซื้อสินค้าแล้วก็เหมือนมีคนเซอร์วิสเราอยู่อะไรเงี้ยอืมก็คิดว่ามีผลคือจริงๆบางทีถ้าสมมติเป็นแบบการตอบแบบแชทบอทอะ คนก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคือเหมือนาคุยไม่รู้เรื่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นก็เป็นแกนหนึ่งที่แบบยกตัวอย่างได้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งโฆษณาใช่ไหมคุณม่อนโฆษณาก็มีผลเหมือนกันในการที่จะหลีดไปสู่คอ l l เขาเรียก a l l to Action ใช่ปะคือถ้าร,รู้แล้วต้องแบบปิดการขายได้ตรงนี้มันมีอะไรที่แบบมีข้อมูลที่พอจะมาแชร์ได้บ้างคะคุณม่อนคะก็จากข้อมูลของ a c e b o o k อะครับในปี2017ที่ผ่านมาเขาบอกว่า โฆษณาบนมือถือนยคนจะโฟกัสเพียงแค่5.7วินาทีนั่นหมายถึงคนที่ทำโฆษณาในวงการโฆษณาครับก็จะต้องใช้เวลาคิดไตรตรองสร้างสรรค์ออกมาให้โฆษณานั้นมันสามารถจับความสนใจได้แบบทันทีแล้วก็ดึงไปสู่การขายอะไรเงี้ยภายใน5วินาทีแรกเท่านั้นนะคะคุณไมายเสพสื่อบน f c e e o o o เนี่ยถูกติดกับดักของโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ติดเพราะว่าตัวเลขของเขาด้วยสมมติเขาเขียนว่าเซลล์ตัวใหญ่มากเลขเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็แบบดึงความสนใจเราได้ประมาณนึงแหละหรือว่าถ้าแบบโฆษณามันมันแปลกหรือสะดุดตาอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูต่อแล้วก็อ้ยพอดูแล้วเรเริ่มเข้าใจสินค้าแล้วก็เฮ้ยมันก็น่าซื้อนะอะไรเงี้ยมันก็มีผลกับเราอยู่เหมือนกันในการทำคอนเทนต์ที่ที่ดีส่วนตัวเนาะเวลาที่แบบตอนเนี้ย สังเกตได้อย่างหนึ่งแล้วว่า f c e e o o o อะมีโฆษณาเยอะขึ้นชัดเจนถ้าคิปกับแบบ2อสมปีที่ผ่านมาแล้วโฆษณาเหล่านี้บางทีมันโอเคอลกอริทึมหลังบ้านมันคงคัดสรรมาแล้วอะว่าเฮ้ยน่าจะโดนเราอะซึ่งส่วนใหญ่มันก็โดนไงแล้วเราก็จะกดเพลินๆว่าเอ้ยส้อตัวนี้สวยจังเลยถ้าราแบบระหว่าง3วินั้นที่เราถ่ายผ่านไป ถ้าเราได้ใส่มันคงจะดีนะแล้วก็จะจบการซื้อได้แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ก็แบบกด messenger confirm order ทุกอย่างจบแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการโฆษณาแล้วก็การส่งคำสั่งซื้อขายเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการขนส่งด้วยใช่ไหมคะคุณมอนใช่และครับก็คือเราก็จะรู้กันดีว่าปัจจุบันอนะ่ะมันระบบขนส่งครับมันถูกพัฒนาให้แบบต้องส่งแบบ EMS นะภายใน1วันเนี่ยต้องถึงแล้วคือผู้โพคก็จะแบบ ตั้งตารออะครับว่าไอ้ของที่เราสั่งไปเนี่ยไอ้มันจะมาถึงเมื่อไหร่น้ามันจะแบบมันจะเลทไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเออเอออันนี้ก็ก็ถ้าสมมติต้องถามคุณผู้หญิงเนาะคือตอนเนี้ยการซื้อของบนโลกออนไลน์บางทีมก็จะบอกว่าเอ้สินค้าส่งจากต่างประเทศซึ่งใช้เวลาหลายวันอันนี้มีผลไหมถ้าสมมติว่ามันบอกว่ารอ20วันนะเราอาจจะแบบอยากได้น้อยลงอะไรเงี้ยมีมีผลค่ะคือถ้าถ้าในต่างประเทศพีออเดอร์อะเรารู้สึกว่าแบบถ้า7จ็ดถึงสิบห้าวันอะกำลังดีแต่พอมันเริ่มแบบ เหมือนจะเดือนนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรามไม่ค่อยไม่ค่อยอยากกดสั่งแหละเ,เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะความอดทนต่าแต่ถ้าสมมติว่าในในในไทยอะมีสินค้าแบบเดียวกันแล้วส่งได้ภายในแบบวันสองวันอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเราอะต้องเลือกโปรดักที่มันอยู่ในไทยอยู่แล้วแปลว่าความเร็วในการขนสง่งอะคิดว่ามีผลเยอะมากอา่าซึ่งสิ่งเนี้ย บริษัทบรรดาแบบยักษ์ใหญ่ในโลกนี้เขาก็รู้ว่าเนี่ยคือเพนพอยต์แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปต้องการอะไรอยากได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาพยายามพัฒนาระบบโลจิสติกระบบการขนส่งของเขาเองอยู่เยอะแยะมากมายอย่างในเมืองนอกเราจะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมยก็อย่างอเมซอนหรืออาลีบาบาก็คือเขาก็พยายามพัฒนาระบบการขนส่งที่จะไม่ใช่แค่ทางทางรถหรือว่า เรือ,อตอนนี้ก็คือมีลงทุนไปถึงการใช้โดรนด้วยเพื่อที่อัพส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเหมือนเป็นการทําให้สร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งเออนาะคุณม่อนล่ะคะถ้ามองในมุมของแบบผู้ชายเวลาซื้อของอะไรเงี้ยเรื่องของความเร็วในการแบบรอของอะ่ะมีผลไหมความเร็วจริงๆมีผลนะคือเราก็ยอมรับว่าเราใจใจร้อนขึ้นนะเพราะว่าเราแบบเหมือนยุค ยุคนี้มันแบบทําให้เราใจหลอนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ก็ถ้ามันยิ่งเร็วได้พวกนี้เลยเนี่ยก็ก็ก็ยิ่งดีเลยครับคือไอ้ประโยคนี้นะที่บอกว่าอะไรนะ I want What I want when I want it เนี่ยนะมันตรงมากเลยเพราะอะไรหรืปอป่าถ้าสังเกตดูดีๆค่ะลองคิดดูว่าจุดที่เราอยากจะได้ของชิ้นนั้นมากๆอ่ะจนทําให้เราตัดสินใจกดซื้ออ่ะมันจะอยู่แบบพีคสุดช่วงเวลาที่เรากดซื้อเลยนะพอซื้อเสร็จอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้ขนาดน,นั้นนี ถูกปะเป็นป่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบถ้ายิ่งเวลาแบบส่งนานๆอนะมันความตื่นเต้นในการอยากได้มันหายไปแล้วไนงะของมาส่งปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่เราอยากเคยอยากได้ของชิ้นนี้ด้วยหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราสึกว่าถ้ามันได้เร็วอะเราก็มีสิทธิ์จะสั่งอีก ในสินค้าชิ้นต่อไปถ้าสมมติว่ามันช้าเราก็ต้องรออีกเรารู้สึกว่าถ้าจะซื้อชิ้นที่สองก็ต้องมารออีกก็อาจจะแบบความอยากเรามันลดน้อยลงออไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าแคมเปญน,นี้ต้องบอกว่าเขาเล่นกับเขาเรียกอะไรนะจิตวิทยาของมนุษย์ยใช่ปะ่ะเออความอยากส่วนลึกที่แบบณโมเมนต์นั้นคนอาจจะไม่ได้ process ความคิดเยอะเพราะถ้าคิดเยอะ เราอาจจะแบบโอเคเห็นถึงเหตุและผลเอ๊ะเราไม่ไหนอาจจาเป็นต้องใช้นู่นนี่นั่นก็จะไม่ซื้อแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราเข้าไปอยู่ในสเตจของการที่แบบคนกําลังอิโมชันลด้วยความอยากได้ปุ๊บอะ <c oughs> การขายมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือปรากฏการณ์ความเร็วที่ส่งผลต่อธุรกิจแล้วก็วิธีคิดของคนที่วันนี้ห้องประชุมลงทุนแมนนำมาฝากกันนั่นเองขอบคุณทั้งคุณมดและคุณไมคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, HotBean และ Blogdit